ทุกคนติดตามผมในช่วง DIY ก็ช่วงรีวิวมาตลอดใช่ไหมครับจะเห็นว่าผมรีวิวเครื่องมือช่างเอาไว้หลายตัวเลยสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องมือช่างใหม่ๆนะครับผมพามาช้อปปิ้งที่ไทยวัสดุสาขาอุดรธานีพร้อมโปรโมชั่นแรงๆประจำกลางปีนี้ครับกับงานช่างแฟร์ทุกคนครับวันนี้ผมตามโบชัวร์นี้มานะงานช่างแฟร์นะครับโปรรถแรงมีเก่าแลกใหม่ครับรถสูงสุดถึง 70% นะครับมีทั้งรถ 50% รถ 30% นะครับซึ่งนี่ครับเครื่องมือช่างนะเขารถเยอะแยะอย่างนี้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านครับเพราะผมจะพาเพื่อนๆมาช็อปเครื่องมือช่างและแน่นอนครับเครื่องมือช่างเราก็ต้องนึกถึงไทยวัสดุครับวันนี้ผมจะพามาดูโปรโมชั่นลดแหลกของไทยวัสดุอีกแล้วคือทุกคนครับไทยวัสดุเนี่ยเขาจัดงานช่างแฟร์อีกแล้วไงคราวที่แล้วรถแหลกผมพามาช็อปไปแล้วใช่ไหมวันนี้ครับเราจะมาดูเครื่องมือช่างใหม่ๆสำหรับคนที่อยากทำ DIY และอยากได้เครื่องมือช่างและเขามีโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ด้วยครับใครอยากได้เครื่องมือใหม่ๆนะครับแค่เอาเครื่องมือตัวเก่านะครับมาแลกครับลดไปเลย 70% รับส่วนลดสูงสุดแค่10วันเท่านั้นนะครับทุกคนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับสินค้าตัวที่ลดเยอะๆกันก่อนเลยนะครับอย่างใครที่อยากได้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะตัวนี้ครับซูโม่ผมอยากจะบอกว่าปกติมาดูราคาตรงนี้ก่อน 5,380 บาททุกคนครับตัวนี้ 1,400 วัตต์ 120 บาทนะครับแต่โปรโมชั่นงานช่างแฟร์เนี่ยเหลือแค่ 2,690 บาทแค่นั้นเองครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับงานอุตสาหกรรมแรงๆนะครับก็มียี่ห้อติ่นเตาโน่ตัวนี้นะรุ่น AD1404 นะครับนี่ครับพี่จะบอกว่าปกติที่ไทยวัสดุเขาก็ลดราคาอยู่แล้วนะจากราคา 8,390 ครับเหลือ 6,390 ใช่ป่ะแต่อยากจะบอกครับว่าโปรโมชั่นงานช่างแฟร์เขาลดเยอะลงไปอีกครับเหลือแค่ 5,890 บาทเองครับตัวนี้140บาทนะครับขนาด 1,600 วัตต์ครับเมื่อกี้เครื่องอุตสาหกรรมใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดใครซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแบบติดบ้านไว้นะครับก็ตัวนี้ก็ได้นะเป็นยอดซินซาโน่เหมือนกันนะครับรุ่น FA1004 ครับตัวนี้100บาทนะครับ 1,400 วัตต์ครับจะบอกว่าซินซาโน่เนี่ยเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวแรกที่ผมซื้อใช้เลยนะตัวเก่าเนี่ยเคยใช้อยู่เมื่อ10ปีที่แล้วครับสมัยเขาออกมาแรกๆครับและที่ชอบมากๆคือตัวปืนยาวครับจริงๆผมรู้สึกว่าปืนยาวเนี่ยมันเหมือนมันจะฉีดได้แรงกว่าตัวปืนสั้นด้วยนะนี่ครับแล้วใครที่อยากได้เซตเครื่องมือช่างนะครับแบบครบเซตแบบนี้เลยของ King Kong Pro อย่างตัวนี้เครื่องมือช่าง82ชิ้นนะครับปกติ 1,390 บาทครับแต่งานช่างแฟร์ตัวนี้เหลือ695บาทเองทุกคนทุกคนครับนี่คือยี่ห้อใจแอนเทคครับผมเคยซื้อใช้นะใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้ดีอยู่นะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นร่วมกับไทยวัสดุครับลดเยอะอยู่นะราคาปกติเนี่ย 3,580 บาทครับวันนี้ลดเยอะมากๆนะครับเหลือแค่ 1,077 บาทเท่านั้นเองครับได้ทั้งเซตไปครบๆแบบนี้เลยครับใครอยากได้สว่านกระแทกนะครับจะบอกว่า2ตัวนี้คนลดเยอะมากครับตัวนี้นะครับแบต18โวลต์ครับ 1.5 แอมป์อาวเวอร์นะแล้วก็เป็นสว่านได้นะครับเจาะได้พันน็อตได้กระแทกได้นะครับมีปรับรอบได้ปกติราคาเนี่ย 5,990 บาทนะงานช่างแฟร์ครับเขาลดเหลือแค่ 4,990 บาทเท่านั้นเองอีกตัวนึงนะครับผมแนะนำให้ติดบ้านเลยนะตัวนี้เป็นสว่านแบบไร้แปลงผ่านะครับตัวเล็กน้ำหนักเบาด้วยนะครับทีนี้มาดูทำอะไรได้บ้างซูมมาตัวนี้12โวลต์นะครับแบตจุๆไปเลยนะครับ2แฮมวาเวอร์ครับพันน็อตได้เจาะได้กระแทกได้นะครับมีเร่งแรงบิดได้นะครับหมุนกลับไปกลับมาได้นะตัวนี้นะปกติ 4,690 ใช่ป่ะเหลือ 3,390 เองทุกคนคือจริงๆตัวนี้ผมว่าคุ้มนะเบาด้วยแรงด้วยและเครื่องมือที่สาย DIY ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือลูกหมูนั่นเองลูกหมูนะครับมันก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เขาจัดโปรโมชั่นในวันนี้นะก็จะมีของบอสนะครับเป็นรุ่น GWS060 ครับตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดอยู่ที่670วัตต์นะครับตัวนี้ของบอสนะครับแต่ราคาแค่990บาทเท่านั้นเอง
ส่วนอีกตัวนึงเลยนะครับที่หลายคนนิยมมากๆนะครับก็คือยี่ห้อ Debounce นั่นเองนะครับคือจะบอกว่าตัวนี้งานดีมากๆครับตัวนี้วัตต์สูงขึ้นนะครับเป็น720วัตต์ครับราคาปกติตัวนี้อยู่ที่ 3,300 นะแต่ว่าวันนี้งานช่างแฟร์ครับเขาลดเหลือแค่ 2,690 บาทเองทุกคนครับมาดูนี่สวัสดิ์โรตารี่บอกเลยครับว่าทุกคนต้องมีแล้วตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วเลยนะกับ Boss GBH 220นะครับคือบอกว่าเป็นตัวที่ใช้อยู่ประจำเหมือนกันนะครับคือเวลาเจาะเนี่ยนุ่มมากๆครับนุ่มมือมากๆนะครับปกติตัวนี้ราคา 4,000 นะแต่จะบอกว่างานช่างแฟร์เขาลดเยอะมากๆเหลือแค่ 2,990 เองครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราจะเทียบนะระหว่างบอสนะครับเราก็ต้องเทียบคู่แข่งอย่างเป็นทางการของเขาก็คือมากิต้าครับนี่ตัวนี้สว่านมากิต้านะครับผมจะบอกว่าสมัยก่อนผมก็ใช้สว่านมากิต้ามาก่อนนะ M8701 นะครับตัวนี้800วัตต์ครับแต่มากิต้ารุ่นใหม่ๆผมก็ไม่เคยใช้นะผมเพิ่งรู้ว่าสวิตช์ปรับกระแทกเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับราคาปกติตัวนี้นะครับอยู่ที่ 4,530 ครับแต่ว่างานช่างแฟร์นะเขาก็ลดเหลือ 3,590 บาทครับสว่านโรตารี่นี่เขาลดหลายตัวนะครับตัวนี้เขาก็ลดนะเป็นตัวสตาร์เล่นะครับตัวนี้ปกติ 5,000 กว่าบาทนะ 5,150 บาทนะครับแล้วก็เขาลดราคานะครับเหลือแค่ 2,990 บาทครับพัมกินเขาก็ลดนะครับรุ่นนี้นะครับปกติ 3,300 บาทนะครับเขาลดเหลือ 2,690 บาทครับงานไม้งานบอร์ดนะครับเลื่อยวงเดือนก็คงต้องมีทุกคนนะครับก็มีตัวนี้เลยนะที่วันนี้เขาลดนะครับก็คือสแตเล่ครับทุกคนมาดูครับสแตเล่ตัวนี้ตัวนี้ 1,600 วัตต์ครับเป็นขนาดใส่ใบ7นิ้วนะจริงๆอยากซื้อตัวนี้อยากซื้อเล็กๆแบบนี้ติดบ้านด้วยเหมือนกันอ้าวใครอยากได้จิ๊กซอว์นะครับตัวนี้นะจิ๊กซอว์ของสแตเล่นะครับ600วัตต์นะครับรุ่น SJ60B1 ครับปกติตัวนี้ราคา 2,190 บาทครับงานช่างแฟร์นะลดเหลือ 1,533 บาทเองนะครับโหทุกคนใครอยากได้แยกนะจะบอกว่าตัวนี้เขาลดเยอะมากมาดูครับตัวนี้ครับสตาร์เล่นะปกติตัวนี้อยู่ที่ 9,250 บาทนะครับตัวนึงเกือบหมื่นนะอันนี้เขาลดเยอะมากจริงนะครับเหลือ 5,290 บาทครับและบ้านใครนะฝนตกไฟดับบ่อยๆนะครับผมแนะนำครับอย่าให้มีเครื่องปั่นไฟติดบ้านนะแล้วก็ตัวนี้เลยครับวันนี้เดินมาดูครับเครื่องปั่นไฟหรือว่าเครื่องกำเนิดไฟนะครับของโปโลนะครับรุ่น KT6500 ครับคือจะบอกว่าตัวนี้ลดเยอะเลยนะปกติราคาก็อยู่ที่ 22,275 บาทใช่ป่ะอันนี้ไทยวัสดุเขาก็ลดให้อยู่แล้วครับแต่สำหรับงานช่างแฟร์เนี่ยลดลงไปอีกนะครับเหลือแค่ 17,890 บาทเท่านั้นเองครับนี่ตามโบรชัวร์นี้เลยเดี๋ยวดูที่ทำอะไรได้บ้างนะครับมีฟิลนะครับมีตัวโวลต์มิเตอร์อยู่ตรงนี้นะนี่เป็นคัตนี่เป็นอะไรนี่เป็นเบรกเกอร์นะอันนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะแล้วนี่เป็นปลั๊กนะครับช่องนึงก็เสียบได้16แอมป์นะครับอันนี้16แอมป์อันนี้16แอมป์นะมีสวิตช์เปิดปิดแยกไว้เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนครับว่าจะพามาดูบันไดครับมีเยอะเลยมีหลายขนาดเลยนะครับมีตั้งแต่2ชั้นนะครับราคาจาก800กว่าบาทเนี่ยเหลือ580บาทโหราคาเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกดูอันไหนก่อนนะครับดูจากตรงนี้แล้วกันดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมอย่างนั้นถ้า8ชั้นเนี่ยจาก 2,380 บาทเนี่ยเหลือแค่ 1,780 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องมือช่างของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างนะครับไทยวัสดุเขามีให้เลือกเยอะเลยครับมาที่เดียวจบเลยนะเอาจริงนะใครเป็นสาย DIY เนี่ยมาเดินเล่นทั้งวันเนี่ยไม่เบื่อครับที่พาเพื่อนๆดูสินค้าลดราคาวันนี้จะบอกว่าแค่ซอยเดียวโซนเดียวเท่านั้นเองนะครับและเขายังมีโปรโมชั่นอื่นๆในโซนวัสดุก่อสร้างแล้วก็ของตกแต่งบ้านอีกนะครับงานช่างแฟร์โปรแรงที่ช่างรอเอาใจช่างที่อยากได้เครื่องมือใหม่แค่นำเครื่องมือเก่ามาแลกเครื่องมือใหม่รับส่วนลดสูงสุด 70% 10วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้เท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอครบ 2,000 บาทรับส่วนลดไปเลย100บาทแถมยังมีบริการผ่อน 0% กับบัตรที่ร่วมรายการด้วยนะแล้วรีบตามมาช็อปกันนะครับที่ไทยวัสดุทุกสาขาครับถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ Line Official ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผม